สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะครับ FC ช่างทาสีก็กลับบ้านแล้ว1ทีมนะฮะพรุ่งนี้น่าจะกลับมากลับไปแล้วช่างทาสีก็มาดูบ้านย่าหน่อยนะฮะพอวิทยาก็มาพอดีเลยสวัสดีครับนี่ฮะกล้องใหม่นะครับกล้องใหม่เป็นไงบ้างท่านอาจารย์บ้านก็บ้านที่พอดีนะครับพอดีหรือว่าสร้างได้ครับพอเพียงพอดีนะครับสวยข้างในเหมือนบ้านจัดสรรเลยเหรอใช่ครับพอมีแววไม่หนองก็ได้ครับแบบนี้ก็เป็นบ้านที่พอดีสำหรับอยู่2คน3คนหรือมากกว่านั้นนะครับครอบครัวเล็กๆเนาะครอบครัวเล็กๆพอดีหรือใหญ่ๆก็ได้ใหญ่ๆก็ได้ขยับขยายได้เพราะว่าผมเคยอยู่บ้านหลังใหญ่นะครับแล้วก็ผ่อนนานเหนื่อยแล้วเราก็บางทีอยู่กันคนเดียว2คนนะครับปัดกวาดก็ยากมาดูบ้านขนาดนี้ก็พอดีเลยนะครับพอดีอันนี้เพิ่งทาสีนะหนองวันเนี้ยอันนี้ลองพื้นเนาะใช่ๆสีรองพื้นก็เป็นไงกระเบื้องมิดนงเห็นหรือยังกระเบื้องที่เรียกว่าประตูเงินประตูทองเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวเดินขึ้นไปข้างบนก็ได้เดินขึ้นไปข้างบนกระเบื้องนี้ก็สีเอิร์ธโทนสีแบบธรรมชาติแบบอยู่กับธรรมชาตินี่ทาสีแล้วนะครับข้างในอันนี้ใช่ไหมครับประตูเงินประตูทองไม่มันอยู่ที่หนองนี่นี่คือคิ้วอ๋อคิ้วของชาญจะเป็นสีเงินอยู่ของชาญเห็นไหมแต่ท่านประตูด้านหน้าจะเป็นสีทองตรงนั้นนะ FC นี่เห็นไหมตรงนั้นจะเป็นสีเงินครับครับจะเป็นสีเงินอันนี้นะก็เป็นสีเงินแต่ข้างหน้าจะเป็นสีทองโอเคเลยดีเลยเป็นมงคลเหมือนนามสกุลเรามีเงินมีทองส่วนประตูนี้ได้อารมณ์เหมือนเข้าเรือนหออะไรสักอย่างอ๋อใช่ใช่แม่เลือกสวยเชียวเหมือนมันหรูหรามากนะครับตอนนี้หรูหรากว่าในบ้านจัดสรรซะอีกเหมือนเดินเราได้ประสบการณ์เยี่ยมในการทำใช่เหมือนเดินเข้าไปในสำนักงานทนายอะไรสักอย่างมันดูรู้หรือเรียนรู้ว่าการใช้จ่ายเผื่ออนาคตโครงการของเราต้องมีแน่ต้องมีเราก็จะรู้ว่าทำยังไงบ้างเนาะแม่เนาะรู้ว่าเรื่องค่าขายเราต้องทำครับกะเอาปีละหลังก็พอปีละหลังโอ้เป้าหมายของบริษัทแม่บอกว่าปีละหนึ่งหลังก็พอนะสิเราก็ต้องขอความรู้จาก FC ให้คำติชมนะครับให้คำติชมแล้วก็ฟังเยอะๆด้วยนะคะก็นะครับก็จะได้รับคำติชมนั่นแหละเอามาปรับนี่แหละบ้าน FC นั่นนี่แนะนำแล้วก็ทำตามปกติย่าหน่อยก็ว่าจะทำเขาติดกระเบื้องเนาะ FC บอกว่ามันต้องทำขึ้นไปสุดทำสักเมตรหรือว่า80เราก็ทำตามก็จะดูดีอยู่นะใช่อ่ะทำตามบ้าน FC เลยบ้าน FC บ้าน FC ติดมาเลยถ้าไม่ถ้าดีเราก็รับฟังแล้วก็ทำถ้าไม่ดีเราก็พิจารณาก็มีหลายมุมมองใช่มั้ยเนาะมีหลายมุมมอง FC ประสบการณ์เยอะกว่าเราคงทำไม่เป็นลำบากบางทีเราคิดไม่ถึงนะแม่นะคิดไม่ออกแต่ FC เขาให้แนวคิดให้แนวคิดหัวอย่างนี้ FC ติดชมมาแล้วก็ทำตามมันก็ได้ดีดูดีนะแม่ไม่เคยมีบ้านดูดีขนาดแต่จะจริงแม่เนี่ยอยากได้สูงกว่านี้อ่ะสูงกว่านี้สูงกว่านี้อีกสูงกว่านี้มันจะก้าวขาหลายก้าวเนี่ยก็ใช่อยู่พอดีก็ยังถือว่าขนาดบ้านดอนแดงบ้านเราสูงกว่าทั้งหมดทั้งมวลครับบ้านเราเป็นดอนเป็นดอนเป็นดอนเป็นเนินสูงที่สุดเป็นเนินสูงกว่าทุกที่ในบ้านดอนแดงแต่ก็ยังมาทำบ้านสูงอีกโอเคปะว่าโอเคอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูบัวกันกลับไปดูบัวกันครับดูบัวโอเคโอเคครับขอบคุณครับอันนี้เป็นกำลังใจจากเอฟซีนะคะ
โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูบัวกันนะ FC ตอนนี้มาอยู่ที่ร้านเสาเขาเรียกว่าอะไรบัวเสาโรมันนะฮะเสาโรมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าเจ้าของร้านไม่อยู่ก็เลยได้โทรไปสอบถามเขานะครับว่าคิดราคายังไงอะไรยังไงนะฮะก็ได้ติดต่อกันแล้วก็นัดกันว่าเจอพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวพา FC ดูความหนาของบัวที่คิดว่าจะเอาก็อาจจะประมาณหนาประมาณเนี้ย FC หนาประมาณนี้แหละหนาประมาณนี้นะฮะแต่นี่น่าจะเล็กหน้าเล็กไปแต่ความหนาน่าจะประมาณนี้โอ้เขามีอย่างนี้ด้วยมีแบบนี้ก็สอบถามดูก็ได้ความว่าเขามีคิดราคาเป็นเมตรนะฮะแต่ถ้าเป็นพวกเสาเป็นตีนเสาเป็นอะไรเงี้ยเขาคิดเป็นตัวน่าจะแบบนี้นะฮะ FC ตัวตีนเสาหรือไม่ก็แบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะนัดกับเขาอยู่นัดกับเขาอยู่ก็เดี๋ยวจะไปเจอที่บ้านจะเป็นประมาณนี้ นี่นะมาอัปเดตบ้านย่าหน่อยนะฮะตอนเย็นๆในช่วงที่เวลาที่ช่างก็กลับบ้านไปแล้วน้องมานอนเฝ้าด้วยเย็นนะฮะเมื่อกี้ก็ทีมช่างกลับบ้านไปนะฮะท่านผอ.วิทยาก็มาด้วยวันนี้ก็มาเดินชมอยู่แล้วก็เอ่ยปากชมว่าบ้านของย่าหน่อยเนี่ยสวยงามนะฮะสวยงามก็ชมกันไปชมกันมา FC วันนี้ทีมที่ทาสีเนี่ยเขาก็ทาสีรองพื้นได้เกือบจะทั้งหมดแล้วนะฮะ FC ทาสีรองพื้นแทบจะเสร็จทั้งหมดแล้วผมลองเช็คดูด้านในด้านนอกเดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูข้างในนะ FC เนี่ยฮะอาจจะมืดๆหน่อยก็ถือว่าทาสีรองพื้นครบแล้วนะฮะแล้วก็เหมือนจะว่าทาฝ้าก็ทาแล้วด้วยฝ้าข้างบนนะ FC ทาแล้วทาแล้วนะฮะส่วนด้านนอกก็ปูกระเบื้องก็ปูได้เยอะนะฮะวันนี้เอ๊ะเอ้าปากแป๊ะจมูกเป็นอะไรเดี๋ยวลองเดินไปดูด้านข้างนะฮะ FC เดินไปดูด้านข้างผมเห็นเสาแล้วผมรู้สึกว่าตัดสินใจถูกแล้วที่ทำให้หนาขึ้นนะฮะเพราะว่าบ้านเนี่ยพอเสาใหญ่เนี่ยมันก็ดูมีเขาเรียกว่าดูมีความมั่นคงนะ FC ดูมีความมั่นคงดูหนาดูใหญ่ขึ้นดีนะฮะดีกว่าที่ไม่ทำเลยนะฮะดีกว่าไม่ทำเลยก็ถือว่าหนาใหญ่ดีช่องใหญ่เหมือนบ้านจัดสรรอยู่วัสดุเป็นบ้านตัวอย่างนะต่อไปอาจจะมีโครงการเรื่อยๆหลังคาหลังขนาดนี้หมดแค่ไหนอะไรยังไงก็เป็นประสบการณ์นะ FC ต่อไปก็จะถ้ามีเงินก็ค่อยขยับขยายเนาะขยับขยายจัดสรรไปค่อยทำทีละหลังละหลังเนาะป่านนี้เป็นแบบพอเพียงพอเพียงพอเพียงแล้วก็พอเป็น2คนมันก็3คนก็ได้อยู่3คนพอดีนะนี่แล้วก็ต่อเติมได้ไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าพื้นที่มันกี่งานนี่เราต้องคำนวณดูว่าสมมติว่าทำบ้านจัดสรรเนาะเนื้อที่ขนาดนี้มันจะกี่ตารางวาแล้วก็ทำหมดเท่าไหร่เราต้องลอง